สวัสดีครับครูลูกก๊อฟคณาทิพย์สุนทรรักครูสอนภาษารักพิธีกรดีเจดังจากรายการพุทธอพุทโธโพสต์ข้อความถึงกรณีการดีเบตสุดฮอตกลางรายการถามตรงๆกับจอมขวัญว่ามานั่งตกตะกอนจากการดูดีเบตเมื่อวานของคุณจอมขวัญเรารู้สึกว่ามันถกเถียงกันที่ไม่ดีไม่ให้เกิดประโยชน์ควรจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันด้วยเหตุผลและมีแหล่งข้อมูลที่มีที่มาที่ไปมาแชร์กันคนดูจะได้ประโยชน์มากกว่าถกก็จะได้มุมมองใหม่ๆและที่สำคัญต้องลดอารมณ์ลงทุกฝ่ายแต่เมื่อวานเราไม่ได้อะไรเลยที่น่าเศร้าก็คือการที่ผู้ร่วมรายการสามารถโยนทฤษฎีสมคบสมคิดและข้อมูลที่ไร้แหล่งอ้างอิงใส่คนดูแบบไม่โดนตรวจสอบมันก็สร้างความเข้าใจผิดให้กับคนไปอีกมากมายเพราะว่าพื้นที่สื่อหลักที่ได้มันก็ใหญ่มากมันจะทำให้ลูกคู่ขนานน่ากลัวขึ้นเรื่อยๆคงจะดีไม่น้อยถ้ารายการทำการตรวจสอบข้อมูลที่แขกใช้อ้างอิงหรือว่าตรวจสอบได้หลังจากจบรายการแล้วเราก็ออกมาบอกคนดูด้วยว่าอันไหนจริงอันไหนมั่วอันนี้ขอพูดถึงแค่บริบทของรายการที่ดูเท่านั้นนะครับจริงๆมันเกิดขึ้นได้จากทุกๆฝ่ายไม่ว่าจะฝ่ายซ้ายฝ่ายขวาฝ่ายไหนก็ตามมันจึงสำคัญมากๆที่เราจะต้องคอยช่วยกันหาแหล่งข้อมูลมายันกันและถกเถียงกันบนหลักของเหตุผลแม้จะยากก็ต้องลองดูนะครับ